โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะก็มาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดัสเซชแนลกันอีกครั้งนึงนะฮะอยู่กับผมไอรีฟีนครับแล้วก็ไม่มีนะอยู่คนเดียวนะฮะนะอยู่กับแคสเตอร์หน้าเดิมนะไม่รู้จะเบื่อกันหรือยังนะอยู่กับรายการใหม่ครับรายการนี้ Dota 2 Champion League นะฮะก็เป็นรายการใหม่ที่ทางด้าน Navi แล้วก็ Wizard Pro จัดขึ้นมาฮะชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 เหรียญนะ50,000 เหรียญนะเหรียญบาทหมดหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะ 50,000 ดอลลาร์นะโอเคนี่เป็นการเจอกันของคู่แรกในรายการนี้ครับเปิดสนามมาเป็นทีม Navi แล้วก็ Liquid นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเกมที่3แล้วนะฮะเล่นกันแบบนี่เป็นรอบกรุ๊ปสเตจเล่นกันแบบ Best of 3ฮะนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วครับว่าใครจะเป็นทีมแรกครับที่เก็บชัยชนะไปได้ครับรอบกรุ๊ปสเตจนะฮะตอนนี้ Navi อยู่ทางฝั่ง The Dai ครับแล้วก็ทีม Liquid ครับอยู่ทางฝั่ง The Raiden ครับ Navi แบน4ตัวไปแล้วเป็น Owl เป็น Bad Rider เป็น Luna นะแล้วก็เป็น Trovalon ครับผมแล้วก็ Navi เลือก4ตัวมาเป็น Nagasalen Invoker ฮะ Weaver Timbersaw ฮะสำหรับทางด้านทีม Liquid ครับก็แบน4ตัวเป็น Life Stealer แบน IO ฮะแบน Darkseer แล้วก็แบน Bounty Hunter ครับเลือกมาเป็น Elder Titan ครับ Nature Puppet แล้วก็ Rubik นะจ๊ะสำหรับแพชนะครับเดี๋ยวมาอ่านกันต่อนะวันนี้อยู่เพื่อนๆกันยาวๆแหละน่าจะเช้าเบยนะฮะเพราะว่าตามตารางนะฮะคู่ต่อไปเริ่มตีสองครึ่งแต่นี่มาตีสองครึ่งแล้วยังไม่จบคู่แรกเลยนะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็โอ้เนี่ยคู่นี้ผมเดาว่าน่าจะตีสามกว่าฮะแล้วก็คู่หน้าเนี่ยถ้าดีๆก็เริ่มสักสามครึ่งนะถ้ามีสามเกมก็อีกสามชั่วโมงนะก็หกโมงเช้าฮะแล้วก็ไปกินข้าวกันนะฮะนะแม่นะเลือดดุสีมาเป็นมิรันนะฮะสำหรับทางด้านทีม Liquid เรามาดูฮีโร่กันสักนิดหนึ่งครับสำหรับทางด้าน Navi ครับก็มีซัพพอร์ตเป็น Nagasalen ฮะมี Invoker นะฮะอยู่ตรงกลางน่าจะตรงกลางเหมือนเดิมนะ Dendy ฮะแล้วก็ Weaver เป็นตัว Carry ฮะน่าอยู่เลนบนแล้วก็ Timbersaw เหมือนเดิมครับ Funnic อยู่ Hard Lane นะฮะสำหรับทางด้านทีม Liquid ก็มี Elder Titan ครับน่าจะเป็นซัพพอร์ตคู่กับ Rubik นะฮะเนจะเป็นฮาร์ดเลนมิราน่าน่าจะเป็นแครี่ครับผมยังขาดตัวโซโล่หรือเปล่าอ้าวแต่นี้เขาแบนตัวพี่เลี้ยงนะฮะหรือว่าคิดว่าน่าจะอยู่เลนกลางนะและนาวีเลือกต่อเป็นดูมครับสุดท้ายครับน่าจะเป็นคูโรกี้หรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็หรือว่าป๊อปปี้จะมาเล่นเองนะน่าจะเป็นคูโรกี้นะฮะนะก็เป็นดูมนะฮะถ้าซูมนี่ก็จะมันจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะฮะนะต้องดูว่าซูมแบบไหนฮะซูมกี่ x นะถ้าซูม 2x ก็จะชัดกว่าหน่อยนะฮะนะแล้วก็เพิ่มกันไปแล้วก็อย่าเล่นเลยนะฮะโอ้นะตัวสุดท้ายนะฮะของทางด้านทีม Liquid นะจะเป็นอะไรผมมองว่าน่าจะเป็นพี่เลี้ยงนะฮะElder Titan จะอยู่โซโล่มิดเหรอจริงก็ได้นั่นอยู่โซโล่มิดได้นะฮะเจอกับ Invoker นะก็ได้อยู่ฮะแต่ว่าเขาเป็นฮีโร่ประเภทเมลีนะฮะน่าจะนะหรือว่าจะ3ชนหรือเปล่า3ชนได้นะเราเลือกเป็น Mega Full Spirit ครับก็น่าจะเป็น Elder Titan ที่อยู่โซโล่มิดเลนนะฮะแล้วบอบ้าเลือกมาแบบนี้ก็น่าจะใช่แล้วฮะนะแล้วก็ไปทำรูปโปรโมตนะฮะชิปเดี๋ยวสำหรับใครที่รอแปลแพทนะฮะก็หลังเกมนี้จบเหมือนเดิมแหละนะเรามาอ่านกันต่อนะฮะแต่ใครที่อ่านกันแล้วก็อ่านกันเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาถกกันว่าเอ้ยยังไงเนี่ยเอ็งใส่สีอะไรอู้ไม่เกี่ยวนะถกกันว่าเป็นยังไงนะไม่ใช่ถกอย่างอื่นนะโอ้นะดึกถึงนี้ไปกันใหญ่นะฮะโอเคเราโปรโมทก่อนนะฮาริฟินอย่าเล่นบอยอ้าว
ชิปเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายแล้วเสียมสุดท้ายอะผู้ต่อไปไม่แข่งหรอฮะอ้าวซะงั้นนะฮะอย่างนี้เราก็มานั่งอ่านรัวๆแล้วกันนะฮะสำหรับแพชเนาะนะโอเคถ้าเป็นคู่สุดท้ายนะฮะโอ้ยังโปรโมทไม่เสร็จเลยใจเย็นไม่มีพอร์ตเกมเลยเนี่ยโอเคนะตอนนี้เราก็มาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้งสองทีมกันก่อนครับตอนนี้ทีม Liquid ครับนะฮะอยู่ทางฝั่งโดเรเดียนครับมีบอลบ้าครับเล่นอ้าวโหเพิ่งมาพอสตอนนี้ฟันนิกแม่นะก็มีบอลบ้าเล่นเอลเดรทันนะฮะแล้วก็คอยฟ้าครับเล่นเนเจอร์เพจโอ้โหได้เล่นตัวเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อกี้โหดมากนะฮะคอยฟ้านะแล้วก็3คนครับเป็น TC เล่นมิราน่าฮะway to sexy เล่นเกรฟฟูลสปีดแล้วก็ฟลับเล่นโอโรบิกนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมนาวีครับมีฟันนิกเล่นทีมเบอร์ซอฮะตรงกลางเป็นเดนดี้เล่นอินวอเกอร์แล้วก็3ชนอะไม่น่าจะใช่นะคุโรกิเล่นดูนะปาปี้เล่นแลงกาเซเลแล้วก็ฮอวอกเล่นวีเวอร์ฮะจะเอาจริงหรือเนี่ยสามชนเหรอฮะตรงนี้เขาปักหวาดไปแล้วด้วยฮะมาดักครีปน่าจะอยู่2คนหรือเปล่านะแล้วก็ดูมเข้าป่าหรือเปล่าต้องมาดูกันดีเดียวว่าโอ้โหดูลิควิดฮะโอ้โหฮะดักครีปหมดแล้วครับผมป๊าดเกมนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะนาวีนะฮะนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับก็อยู่กับรายการ Dota 2 Champions League นะฮะก็เป็นรอบ Group Stage ครับเป็นคู่แรกของรายการนี้ครับ Navi เจอกับ Liquid ครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่รายสามารถดูได้ที่ข้างบนของหน้าจอนะฮะจะมีขีดอยู่2ขีดก็แสดงว่าเล่นแบบ Best of 3แล้วก็มีขีดเป็นคนละขีดแบบนี้แสดงว่าได้กันคนละ1เกมแล้วก็นี่เป็นเกมตัดสินเกมที่3นะฮะนะเนี่ยเราก็ไปดูสักนิดนึงครับสำหรับใครที่สนใจในรายการนี้ครับรายการ Dota 2 Champions League ราคาตั๋วอยู่ที่ 5.99 ดอลนะฮะก็แข่งกันอ้าวพอผมจะบอกว่ามันก็โกเฉยนี่แม่จะอยู่ขนาดนี้แล้วก็นี่ตรงนี้รอรูนเฮดกันอยู่ยังฮะเวทูเดินไหลเข้ามาแล้วกำลังจะตีหวานแล้วเก็บรูนไปได้ก่อนครับคุณโรกี้แล้วปั๊ปปี้ยังไงฮะนี่ไม่มีมาดิสวาดด้วยฮะคุโรกี้จะไปเหมือนรู้ฮะจังหวะนี้ยังไงจะไปยังไงฮะรอกินคลิปอยู่แล้วมาตีใส่ฟลับไปแล้วก็ยังไงเอาเข้าไม่ได้ฮะโอ้นี่ก็โดนลากคลิปอีกฮะโอ้ตายแล้วงานเข้าเลยฮะแล้วดูลากคลิปแบบสบายๆกันจะกลับเข้าเลนแล้วด้วยครับพลอยฟ้ารออยู่แล้วฮะแล้วด้านล่างโดนอยู่ฮะฟ็อกนิดเดียวเท่านั้นแหละฮะแล้วอ้าวถ้าเสียงมันดังขึ้นยังไงฮะมีเหตุการณ์อะไรไม่มีเอ๊ะตกใจหมดเนี่ยโอ้แล้วจะแก้กันยังไงครับเนี่ยนี่คุโรกิก็มาลากคลิปไว้2ชุดนะฮะแล้วจะมีใครออกเซนทีหรือเปล่าต้องมาดูกันนะโอ้แล้วเงินก็ยังอีกไกลด้วยนะฮะแล้วฟ็อกนี่ก็อยู่ไม่ได้นะฮะฮาร์ดเลนฮะโอ้นี่เลือกจะเลี้ยงดูมแทนหรือเปล่าแล้วจะมาตีใส่เวทูก็มีสตันอยู่ฮะยังไงฮะจังหวะนี้แทะต้นไม้กันไปไม่มีอะไรครับแลกๆกันไปเมื่อกี้เนี่ยทางด้านของดูมพยายามจะมากินครีปป่าตรงนี้แต่ว่าเจอรูบิกมาป่วนก็เลยถอยกลับไปนะเป
ากความหวังแค่คนเดียวหรือเปล่านะฮะเดนดี้ฮะโอ้เหนื่อยเลยฮะตรงนี้แล้วดูฮะยังลาคีฟอยู่กับพลอยฟ้าโอ้โหนี่เลเวล2กันเรียบร้อยแล้วนะฮะนาการยังเหลือ1เท่านั้นฮะแล้วดูเหมือนกำลังจะลากได้ด้วยฮะอย่างนี้มาตีโอ้โหอะไรข้างล่างก็โดนไล่กันมาเมื่อกี้เป็นทางด้านนากาเซนที่กดกวดเลือดมาหน้าฟื้นฟูแล้วเอาลูกมาตีดิสไปฮะโอ้โหแล้วนี่มาตีลูกกำลังจะเดินไปแล้วก็คอยฟ้าฮะเข้มเลยเกินนะแหมไม่ธรรมดานะฮะนากาก็เซ็งเบยนะฮะมาหน้าไม่พอใช้ตอนนี้ทางด้านของคุโรกิก็มากินทีทใหญ่ตรงนี้ฮะ1ชุดแล้วตรงนี้หลายกันเข้ามาฮะกำลังจะแจกแรหรือเปล่าครับทางด้านทีมลิควิดโอ้โหนี่มันเท่าไหร่เนี่ยอัตรามันไม่ใช่ตลกเนี่ยนะ10กว่าเปอร์ฮะใช่มั้ยไปดูซินี่17เปอร์นะฮะลิควิดโอ้ต้นเกมมาดูดีนะฮะดูดีเลยนะแต่ว่าเลทเกมจะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งฮะเรามีวาร์ปกันมาข้างล่างเตรียมจะเปลี่ยนเลนแล้วครับผมไฮเฮอร์วอกน่าจะไปอยู่ข้างบนแล้วฮะข้างล่างมันอยู่บ่ได้นะฮะโอ้ใครลงลิควิดตอนนี้ก็ลุ้นก่อนครับจังนี้จะมีเฟิร์สบัลว่ายังไงนะกาเซนรอช่วยอยู่ยังไงฟันนิกโดนว่าจะทิมเบอร์เชนแล้วเสียทิมเบอร์เชนโดนยังไงโดนแอโร่มาจังหวะนี้สตอร์มาแล้วก็เลยจะเก็บมาทิมยังไงดีก็อยู่เวทุนที่ตายไปก่อนสมแล้วแล้วก็แลกกันไป1ต่อ1จังหวะนี้จะเดินกลับไปยังไงรอดโอ้โหเหมือนกับแอโร่มันโดนครีปหรือเปล่าเขาทำไมไม่เห็นดาเมจยังก็ไม่รู้นะนะก็แลกกันไป1ต่อ1ครับเลนข้างล่างนะฮะแต่จังหวะนี้มิลาน่าก็สบายกว่าครับได้เลเวลนะฮะสบายเลยนะแล้วทางด้านของนักการได้รูนอินวิสกันมาเลเวล3ครับตอนนี้นะฮะใช่บอทมันพังๆอยู่นะฮะ20แรนะโอ้โหนะฮะมีลุ้นนะมีลุ้นแต่ก็ไม่แน่ฮะนะฮะใจเย็นๆก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปปิดซอยเลี้ยงใครนะฮะนะเกมมันยังไม่จบนะฮะนะอย่าเพิ่งไปโพสเป็นเพจนะฮะว่าเอ้ยชนะชัวนะเดี๋ยวจะเงือบเอานะฮะตรงนี้ก็ได้เป็นเพจบูทมาครับทางด้านวิเน่ไม่ได้ออกแฮนด์ไม่ดัสอะไรครับน่าจะรันเกมไวนะรันนี้ก็เป็นชื่อแฟนสาวของคูโดนะฮะนะใครที่ได้ดูโคนันนะฮะก็น่าจะรู้จักดีนะก็ชื่อรันนะน่ารักดีนะนะแม่ก็อิจฉาโคนันเล็กน้อยนะฮะที่ได้อยู่กับแฟนใกล้ขนาดนั้นนะไม่เกี่ยวนะนะแม่ไม่เกี่ยวเลยนะโอ้นะฮะก็คือเหมือนกับว่านะฮะทางด้านของโคนันเนี่ยไปกินยาทุยยังจังไม่เลิกนะฮะนะก็คือรันเกมไวนะฮะก็พยายามจะจบเกมไวให้ได้ทันก่อนครับเพราะว่าเลทเกมเจอนาวีตัวแครี่3ตัวเป็นเรื่องแน่นอนนะและแอโร่มาเจ้านี้ฟันนิกหลบเกือบไปนิดเดียวฮะแม่แล้วจังหวะนี้แม่มีชื่อพ่อมีร่วมสนุกกันในช่องแคทนะฮะตรงนี้มีรูนดับเบิลดาเมจนะกาสเลนก็เก็บไปนะฮะตรงนี้ไงฟลับพยายามจะมาดูอยู่นะฮะตอนนี้ก็มีวาดเห็นนะแล้วอาเทียมจะยกอ้าวก็ไม่มีอะไรฮะแล้วมาโดนอ้าวสตันไปกับฟันนิกก็มีทิมเบอร์แล้วโดนแอโร่มาสตาร์สตอมเรียบร้อยทันทีฮะโอ้ขึ้นนำเป็น2ต่อ1ครับทีมลิควิดจัดเล่นมาได้เปรียบกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นทิ้งแล้วฮะมาวอกอยู่คนเดียวแล้วก็อ้าวมันจะไปไหนเนี่ยเข้าป่านะฮะหลังจากได้แฮนอลไมดัสนะฮะโ
ต้องมาดูครับว่านาวีจะแก้กันยังไงนะฮะพอบล็อกตอนนี้เลือกเป็น Ring of Hell ครับน่าจะเตรียมเป็นในส่วนของ Legion Sphere ครับเพราะว่าทางด้านทีม Liquid มีสกิลยกมีสตันอยู่เนี่ยถ้าโดนลิสลิงเคนไปก็ช่วยเขาพลิ้วมากขึ้นนะฮะนี่ก็มาลากคลิปกันไปครับทีม Liquid ตัวซัพพอร์ตตอนนี้เลเวล4เลเวล3นะไปดูอีกฝั่งนึงยังไงฮะนาวีเลเวลเป็นยังไงบ้างฮะเลเวลตัวซัพพอร์ตตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะยังไม่ห่างกันมากฮะแต่ว่าตามสุดตอนนี้เป็นทางด้านเท่ากันแล้วนี่เงินนำอยู่ก็เป็นทางด้านของมิรานาฮะทามิรินด้านี่ก็เป็นน้ำอัดลมนะไม่เกี่ยวกันนี่แหมนะฮะทางล่างนี่ก็ไหลกันเข้ามาตรงนี้ฮะบล็อกเดินไหลเข้ามาข้างล่างจังหวะนี้คอยฟ้ายังไม่มีอะไรแล้วโดนปะตกปวกแทะปวกแทะอยู่ยังไงไม่มีปวกยังงานเข้าหรอกบล็อกยังย้อนเวลาก็ย้อนเวลาไปนะฮะแล้วมีนากาเซนมารอซ้อนกันอยู่จังหวะนี้แล้วกดเสกลูกมาใหม่ทาวเวอร์นี้จะยังไงฮะยังรอดอยู่นะนี่พยายามจะมาดีนายด้วยฮะโอ้โหตรงกลางสปริตกันมาคุโรกิตอนนี้ยังมีแค่บอทเทลฮะแล้วเฟืองใส่เอาไว้ทีซีถอยกลับไปตรงนี้จับคอยฟ้าเอาไว้โดนจาโดสไตเรียบร้อยฮะโอ้โหรออยู่นานแล้วครับป๊อปปี้ถึงเลือกโดนบอดี้บล็อกเอาไว้พยายามจะลิฟท์หายเอาไว้แม่โอ้โหสวยมากฮะตอนนี้ก็เป็นหวาดลึกมาด้วยฮะตีเสมอมาเป็น2ต่อ2แล้วฮะเดนดี้นี่ก็ไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยนะเมื่อกี้นะฮะอยู่แถวนี้นะฮะตรงนี้ไงฮะวาดกันไว้เมื่อกี้ชาโดว์เหรอฮะนะซันสไตร์นะฮะตรงนี้มาสเปาขังเอาไว้แล้วพยายามจะดูมยังไงจะกดอันตีแล้วก็ไม่ทำอะไรฮะชาโดว์สไตร์เหรอฮะนะมันเป็นสคริปต์นะฮะนะก็จะได้ดูว่าเพื่อนๆนี่นอนกันหรือยังนะตอนนี้ก็ตี3แล้วนะฮะแล้วก็มาเช็คกันหน่อยนะก็โอเคนะคนดูเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะไม่ได้หลับไปนะฮะก็นะเป็นซันสไตร์นะฮะนะนะตรงนี้ยังไงไหนก็มาตรงกลางมีวาร์ปกันมาครับเป็นทางด้านนากาเซเลนแล้วมีซันสไตร์มาด้านหลังเจ้านี่เพื่อยังไงโดนยกกันมาครับผมแล้วยังไงไม่มีอะไรแล้วนากาเซนจะเตรียมจะไล่จับอยู่จะได้เปล่าจะทันไหมไม่น่าจะทันเนี่ยข้างล่างนี้ได้ทาวเวอร์ไปแล้วโอ้นากาเซนยังเดินไล่อยู่มีบูทครับแต่รูบิกยังไงก็มีบูทเหมือนกันวีเวอร์เดินมาเหมือนกันแล้วโดนโคสแนปมาก่อนแล้วยกไว้ข้างหลังแต่ตามมาไม่รอดอยู่ดีฮะแม่เนี่ย3ต่อ3เท่ากันครับตรงกลางเมื่อกี้เป็นดูมแล้วนี่มาดีนายทาวเวอร์ได้ด้วยครับนาวีโอเคเมื่อกี้ผมผิดเองเนี่ยนะไม่ได้ดิฟอะไรนะคือพูดผิดไปแล้วก็นะฮะให้อภัยได้เปล่านะฮะนะคนไทยหรือเปล่านะไอ้เมื่อกี้ไปติดชาโดว์สไตล์ของฟรีดอฟเพนนะมาจากไหนนะอยู่ดีๆมาเฉยนะตกใจไงเมื่อกี้ตกใจก็ให้สแนร์อยู่แล้วซันสไตล์ลงมาเนี่ยจบเถอะนะประเด็นนี้นะฮะมีรีพอร์ตด้วยนะเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้ามาฟาร์มกันต่อไปได้กลองนะฮะแล้วก็เดนดี้จะเป็นไรครับเนี่ยเงิน 1,500 นะน่าจะเป็นแฮนอมไบดาร์หรือเปล่านะฮะสำหรับเดนดี้อ้าวไม่ใช่ฮะออกเป็นฟอร์สตาร์ฟมาแหมถ้าใครที่ได้ฟังผมแรกๆนะฮะก็จะมีสกิลพิเศษครับที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้นะฮะมีฮีโร่ตัวที่11ไม่พอฮะเผลอๆมีตัวที่12โผล่มาในเกมด้วยนะฮะนะจังหวะนี้ก็แล้วยกเพื่ออะไรครับรูบิกนะฮะว่างนะฮะมีสกิลฮะนะแม่
ด้านล่าง TC ตอนนี้ก็ยังไงฮะ Persuland น่าจะเป็นลิงเคนนะจะมาดูกันทีว่าจะใช่หรือเปล่านะฮะตรงนี้มีรูนเฮสครับผมยกมาดีนายรถโอเคนะฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่ารูบิกตอนนี้น่าจะเตรียมเลเวล6ฮะก็เลยอยู่ในเลนฮะจะได้มาก๊อปปี้สกิลซากุชิซาบุชิชูชินะอุลนากาเซลนากาเซลนากาไซเลนตรงกลางไม่รอดครับผมเจอ2คนนี้แล้วโดนครีปฆ่าไปฮะโอ้เลือดมันลดวูบๆเลยฮะเราก็ตามไม่ทันนะแม่น่าจะเป็นอันตีของมิรานน่าหรือเปล่านะฮะแล้วรูบิกตอนนี้เลว5รออยู่ด้านล่างซาสตรอมใส่มาจังหวะนี้เงิน 2,100 แล้วฮะ TC เงินนำอยู่แค่ 6,000 ฮะนำทางด้านวีเวอร์ไป 1,000 เลยฮะที่2นี่เป็นทางด้านเอลเดอร์ท่านก็ 5,800 เกือบ 6,000 เหมือนกันฮะโอ้การเงินนี่แย่เลยครับนาวีเดนดี้ยังอยู่ในนี้ฮะคูโรกี้ก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยนะเงิน 1,600 ฮะเลดเกมมาเนี่ยนาวีได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่ว่าต้นเกมนี้สู้ยากมากฮะแล้วก็ปี้สกิลมาแล้วครับผมรูบิกฮะตรงนี้ก็มาฟาร์มคลิปปากกันไปครับคอยฟ้าตอนนี้ก็ใกล้จะได้ Shadow Blade นะฮะยังขาดอีก1ชิ้นนะตัวปิดเกมของทางด้านทีม Liquid ก็มี2คนนี้นะฮะมิราน่าครับแล้วก็เนเจอร์ Puppet นะฮะนี่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคตรงนี้ยังไงฮะรูบิกมาปักหวาดเอาไว้แล้วดูหวาดของทางด้านทีมลิควิดฮะโอ้โหตรงกลางก็อยู่กัน2คนครับฟลับก็สกิชิหลบเข้าไปข้างในแล้วเจอดูมอยู่ดูมยังไงโดนยกมาจากนี้โดนฉีดมาได้รันมาเก็บไปได้ชิวๆฮะโอ้โหแล้วนักเซนจะหมดได้ยังไงโดนไล่กันมาแล้วข้างบนก็วิเวอร์ก็อยู่ไม่ค่อยได้ครับตรงนี้มีเซนทรีอีกฮะโอ้นี่กดดันกันยับเลยฮะแล้วนี่ก็เดินกลับเรียบร้อยครับฮาวอกเดฟออกเป็นลิงเคนยังขาดอยู่ตอนนี้ก็เงินพอแล้วนะสำหรับทางด้านทาวอกฮะแล้วเอาไปซื้อแล้วฮะวอยสโตน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 เอ้ยแอนะฮะซื้อมาแล้วเนี่ย ถ้าไปซื้อเป็นชิ้นอื่นนี่ผมเงียบเลยฮะเนี่ยนะอุตส่าห์มาเล็งนกตั้งนานแล้วนะฮะทางด้านของเนเจอร์เพชรก็ได้ Shadow Break นี่เดนดี้เตรียมออกเป็นฟอร์สตาร์Dyer's top tower is under attack. ข้างบนน่าจะได้ทาวเวอร์ไม่ยากแล้วก็เรียบร้อยครับเอลเดอร์ท่านเต็มออกเป็นแบล็คคิงบาร์แล้วด้วยฮะโอ้ผมว่าใครลงลิควิดไว้ครับนี่เกิน 50% แล้วนะฮะนะที่คุณจะสบายใจได้นะฮะสำหรับเกมนี้นะนี่มิราน่าก็มาส่งแล้วฮะลิงเกนสเฟียร์นะฮะแล้วรูบิกพยายามจะมาดูดอยู่แต่โดนดิสลิงเคนไปก่อนอย่างเงี้ยมีสกิชี่กันอยู่เดินไล่หรือเปล่าพยายามจะเดินหาฮาวอกอยู่แต่ไม่น่าจะเจอแล้วฮะวอนนี่เดินหลบไปนี่แล้วยังเดินตามอยู่จังหวะนี้น่าจะก๊อปปี้แล้วยกกันมายังไงปากหวานไว้โดนสตันมายังไงเลยกดอัตติมาแล้วไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้6ต่อ3แล้วครับโอ้นี่คือลงทุนทุกอย่างอะฮะนะปักหวาดแบบโอ้โหนะตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับทางด้านทีมลิควิดฮะอ
เอาละฮะจะเป็นยังไงครับเกมนี้แต่ต้นเกมเป็นลิควิดที่ดูดีกว่าจริงๆครับตอนนี้16นาทีมาแล้วกราฟการเงินนำอยู่ 5,000 ฮะแล้วก็ XP นำอยู่ 3,000 นะการเงิน3ตัวก็เป็นของทางด้านทีมลิควิดครับที่นำมา2ดาวนั้นเป็นเอลเดทันแล้วก็มิราน่าครับผมโอ้โหพอยฟ้าก็ยังฟาร์มที่เดิมกันต่อไปฮะนี่ก็มาส่งแบล็คคิงบาร์ฮะทางด้านบอลบ้าเอลเดอร์ไททันตรงนี้มาวาร์ปขึ้นข้างบนไปซื้อมาเป็นเฟดบูแล้วออกโรฟมาน่าจะเตรียมเป็นใบแล้วฮะไอเทมแก้ทางวีเวอร์ได้ดีอีกชิ้นหนึ่งครับคาทาใบตรงนี้มายังไงฮะเตรียมจะเก็บเหรอฮะเก็บไม่ได้ง่ายๆฮะไม่มีตัวจับเลยครับผมทางด้านทีมนาวีมีแค่นากาสเลนฮะแล้วมาไหลเอาโรชานโรชานเนี่ยจังหวะนี้ยังไงฮะทางด้านทีมลิควิดน่าจะไม่รู้ตัวเลยนะฮะและแอโร่มาเจอก่อนจังหวะนี้โดนเดนดี้เต็มๆด้วยยังไง TC ยังตามมาอยู่หรือมีอันติยังไม่ได้ใช้ฮะนะกาซิงก็มีหลับมีเอเซเน่จับไว้โดนดิจิงเคสไปเดี๋ยวนี้กดอันติกันมาครับทางด้านมิเรน่าแล้วไงโรชานก็จะตายอยู่แล้วยังไงตรงนี้มายามจะกดแล้วโดนแบลสไปครับรูบิกโดนยังไงวอลมาเดี๋ยวนี้นะปั๊ปปี้ตายไปก่อนแล้วฟลับก็ไม่น่าจะรอดฟลับก็ตายเหมือนกันเลยเพนจะไล่คูโรกี้อยู่คูโรกี้อันติใส่คอยฟ้าแล้วโดนอันติขอได้ท่านตายไปก่อนฮะทีนี้เดินไล่รูบิกเดินไล่เดนดี้ได้ดูเทสมายังรอดอยู่ตรงนี้ติงข้างบนยังไงฟันนี่ยังจะหลบอยู่แล้วโดนอันติมาโดนแอโร่มาโดนสตันมาโดนสลับอีกหนึ่งทียังไงสตาร์ทอมเรียบร้อยทันทีฮะ3ศพครับนาวีได้แค่รูบิกเท่านั้นเองฮะโอ้แย่แล้วครับแล้วยังไงป๊อปปี้พยายามจะเอ็นเซเน่ใส่บ้าๆไว้แต่เขามีแบ็คคิงบาร์นะเอ้ยยังไงตัวนี้พยายามจะปาปลวกแทะไปแล้วก็ไม่มีอะไรฮะนี่ก็กดลูกมาใหม่คูโรกี้มาจับไปจังหวะนี้ยังไงฮะคอยฟ้าวาไปข้างบนทันทีตรงนี้เป็นรูบิกมาปักกวาดเอาไว้นะฮะนี่น่าจะเห็นนะโอ้ไม่เห็นฮะเนี่ยนี่แหละฮะเกิน 50% แล้วแน่นอนครับใครที่ลงลิควิดเอาไว้เนี่ยหวังว่าผมฟันธง 50% แล้วมันจะไม่พลิกเกมนะไม่น่าจะเกี่ยวนะนี่แอโร่กันมาโดนนาคาไซเลนดีครับผมยังไงสตาร์ซอไปสตันมาเรียบร้อยทันทีเลยฮะโอ้โหคือเขามีหวาดตรงนี้อยู่แล้วครับผมป๊อปปี้โอ้โหฮะไว้อะไรให้กับป๊อปปี้เนี่ยตรงนี้วาร์ปกันมาครับคอยฝ่ายไงกดมาแล้วจังหวะนี้น่าจะได้ทาวเวอร์ไม่ยากแล้วก็สลับกันไว้โดนเดนดี้มีแอนตี้ของยังไงแอโร่มาลูกมาลงก่อนฟอตาไปโดนยกมาเรียบร้อยสันมารูบิกเก็บไปได้ฮะแล้วยังไงมิเลกดในกันมาเห็นฟันนิกมาอยู่อะไรตรงนี้เรียบร้อยอีก1ศพครับแล้ว12ต่อ4แล้วครับไม่น่าจะไหวแล้วหรือเปล่าครับนาวีเงินนำอยู่ 10,000 ฮะ XP นำอยู่ 7,000 ฮะโรชานตัวนี้กำลังจะได้ไปด้วยครับทีมลิควิดแล้วก็เรียบร้อยไปฮะโอ้โหเนี่ยนี่แหละฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาวีจะมาแพ้ในส่วนเกมแรกๆนะฮะใครที่ได้ติดตามทีมนี้ฮะแล้วก็นี่ก็เป็นเกมแรกของรายการนี้ด้วยนะฮะโอ้แย่เลยเนี่ยก็มีให้แข่ง4นัดนะครับผมก็ยังเหลืออีก3นัดครับต้องชนะนะฮะสำหรับทีมนาวีถ้าจะเอาที่1ของกลุ่มนะฮะทางด้านของดูมได้เป็น Shadow Blade เหมือนกับฟูก็ออกมาเป็นทางด้านของ Volunteer Offering นี่หน้ากากดูเลือดหมูนั่นเองตรงนี้วาร์ปกันไปข้างบนครับ TC นะฮะเตรียมออกเป็น Desolator
วีเวอร์จังหวะนี้มีแอโร่กันมาโดนนาคาไซเลนอีกแล้วปั๊ปปี้ยังไงมีซาตอมมาส่งโดนยิงที่2ที่อันติของนี่จะเป็นยังไงยังตีแล้วก็อยู่แล้วเอ็นเพียนเอเจเนตโดนลิงเคนไปอย่างนี้ดูมากดดิมาเนสแล้วดูมใส่ทีซีเอาไว้มีสไตล์สั้นสไตล์ไม่โดนฮะโอ้แล้วจังหวะนี้ไงน่าจะเสียเอ็กกี้ไปก่อนแล้วนี่บาบ้าตามมาช่วยไงเอาบล็อก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 เดินกลับไปยังไงตรงนี้ PC ยังไงจะมีแอโร่มาแอโร่มาโดนอีกแล้วฮะแล้วตามข้างหลังมาเป็นทางด้านรูบิกยังไงตรงนี้เอลได้รับกดอติไว้แล้วโดนเต็มแล้วซันมาเรียบร้อยรูบิกฉีดเก็บไปได้ฮะโอ้14-4แล้วครับแม่นเหลือเกินนะฮะ TC โอ้แล้วน่าจะใกล้จะน่าเดโซเลเตอร์แล้วฮะแล้วจังหวะนี้ฮะบล็อกยังไม่มีอะไรมีอะไรไหนในไก่ก็ไม่มีนะฮะตรงนี้ทาวเวอร์นี้นะจะไม่รอแล้วปั๊ปปี้มากันเอาไว้มีหลับอยู่นะฮะแล้วโดนลูกรูบิกมายังไงฮะแม่นี่ก็ป๊อปปี้มาแล้วเดี๋ยวนี้ยังไงกดลิมาแอโร่นิดเดียวยังไงป๊อปปี้ยังรอดอยู่แล้วกดทางด้านเวฟเทอร์มาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะพยายามจะกดดันเอาทาวเวอร์อันนี้แล้วมาส่งของในที่เดโซเลเตอร์แล้วฮะปล่อยฟ้าวาร์ปกันมาตรงกลางครับยังขาดอีกครับกระทาใบอ้าววีเวอร์จะเตรียมไปกินไก่ฮะโอ้ไปเห็นไก่สำคัญกว่าโดนฆ่าไปก็เมื่อกี้ก็จบกันไปครับเกมนี้เป็นทางด้านทีมลิควิดครับที่เอาชนะนาวีไปได้ครับส่งผลทำให้เขาฮะชนะไปแบบ2-1เกมใครลงลิควิดไปก็ยินดีด้วยนะสำหรับแรร์ที่คุณได้ไปนะนะแล้วก็อาถรรพ์นี้ยังไม่หายไปสำหรับทีมฮาวี่นะฮะเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ใดๆเขามักจะเป็นแบบนี้นะใครที่ยังไม่รู้จักฮาวี่ก็นะฮะก็คิดซะใหม่นะแต่จริงก็ทางลิควิดเล่นมาได้ดีจริงๆครับสำหรับเกมนี้ต้องชมเขาจริงๆฮะลิควิดเลือกฮีโร่มาแล้วก็ไปปักหวาดดักเอาไว้ได้ดีทุกจุดครับทำให้ทางทีมนาวีเนี่ยไม่สามารถอยู่ในเลนได้เลยครับตอนแรกเป็นทิมเบอร์ซออยู่ข้างบนฮะนะอยู่เลนเลี้ยงนะแล้วปล่อยวีเบอร์มาข้างล่างคนเดียวก็ฟาร์มไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนั้นแล้วในป่าดูมก็โดนดักครีไปถึง3จุดฮะแล้วเขาก็ไม่มีเซนทรีมาแก้ด้วยฮะทำให้เกมนี้ฮะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะฮะนะก็เงียบกันไปกลายเป็นลิควิดครับที่เอาชนะในเกมแรกของเขาฮะในทัวร์นาเมนต์นี้นะสำหรับรายการนี้ครับรายการ Dota 2 Champions League นะฮะก็จะมีเว็บหลักอยู่นะเว็บดูดีอ่ะ d2clorg นะฮะ .org นะฮะก็ไปเข้ากันดูกันได้นะจ๊ะตอนนี้ก็คืนนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปก่อนจะพูดในส่วนของแพสนะฮะก็ขอบคุณครับผมในส่วนของช่อง TGPL นะฮะที่มาเปิดโลเคอลให้นะฮะก็ขอบคุณบอสใหญ่ครับผม OKUSK ครับแล้วก็พี่แอดรินครับพี่รีเซ็ตแล้วก็พี่เมอร์เมดด้วยนะฮะที่มาจัดช่องโลเคอลนี้ไปนะแล้วก็คุณอีก2สปอนเซอร์ครับกลุ่มทวีเทพแล้วก็ร้านค้า Dota 2 Mania นะฮะใครที่อยากจะซื้อเซตอยากจะซื้อตั๋วครับก็มาซื้อจากร้านนี้ได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายการนี้อ่ะนะเราเปิดเว็บใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะก็นะรายการนี้แบ่งกันเป็นกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป B นะฮะมีกรุ๊ป A มี Alliance มี Quantic มี EG มี Fnatic มี Virtus Pro ครับผมแล้วก็ทางด้านกรุ๊ป B มี Navi มี Liquid Dignitas แล้วก็ Speed Gaming แล้วก็ Mouse Esports ซึ่งเกมแรกเนี่ยก็เล่นกันไปแล้วครับ Navi ไปแพ้ให้กับ Liquid ก่อนฮะเขาก็ยังมีอีก3เกมนะไปเจอ Speed นี่ก็ไม่ใช่งานง่ายฮะเจอกับ Mouse ครับก็เจอกับ Dignitas นะฮะโอ้เสียไปแบบนี้ก็น่าจะเป็นแผลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะตั้งใจไม่ได้ไม่อยากเป็นที่หนึ่งของกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับนาวีนะจ๊ะ